ชื่อข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่16เมษายน2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับเราไปดูข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชียงนี้ทีมชาติต้องเป็นแบบอย่างปรวยอย่างจีนยังต้องร้องขอโดยหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขยายไปทั่วโลกณเวลานี้ทำให้เกิดวิกฤตปัญหาต่างๆมากมายโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอนาคตอาจจะทำให้ทุกวงการในโลกนี้นะครับตกอยู่ในภาวะสถานการณ์ที่ลำบากโดยประเทศจีนเป็นชาติแรกที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19ในมณฑลอู่ฮั่นแต่ปัจจุบันทุกอย่างเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยในศึกฟุตบอลอาชีพของจีนประเมินสถานการณ์แล้วจะกลับมาแข่งขันกันในเดือนมิถุนายนปี2563รวมไปถึงทุกทีมเริ่มกลับมาสู่การฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแต่ปัญหาที่ศึกฟุตบอลชนิดซูเปอร์ลีกที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของการช่วยงานด้านสังคมเพราะว่าอยากจะเห็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลในลีกจีนแปรสภาพกลับไปช่วยงานด้านอื่นๆในแง่ของการระบาดของไวรัสโควิด-19แม้ว่าก่อนหน้านี้นะฮะจะมีผู้เล่นต่างชาติหลายคนบริจาคเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญรวมไปถึงทุนวิจัยนักวิทยาศาสตร์และแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเสนอให้บรรดานักเตะช่วยกันลดเงินเดือนที่ได้รับจำนวนมหาศาลต่อเดือนผนวกกับช่วงเวลาที่ยืดยาวออกไปทำให้หลายสโมสรนั้นเริ่มแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอย่างมากนะฮะแม้ว่าจะมีมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของสโมสรหลายทีมก็ตามขณะเดียวกันหัวหน้าผู้บริหารทีมของฟุตบอลจีนเรียกร้องให้ผู้เล่นในทีมชาติเป็นแบบอย่างในการลดเงินเดือนของพวกเขากับสโมสรต้นสังกัดโดยเฉินซือหยวนประธานสหพันธ์ฟุตบอลจีนหรือว่า CFA นะครับหวังว่าผู้เล่นทีมชาติจีนจะรับข้อเสนอนี้ซึ่งจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนของผู้เล่นเพื่อลดภาระสโมสรซึ่งกำลังดิ้นรนท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาทางสมาคมฟุตบอลจีนนั้นได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการลดเงินเดือนของผู้เล่นในสโมสรแต่กำลังหาแนวทางที่สโมสรจะต้องปฏิบัติตามในการลดค่าใช้จ่ายนั่นเองโอ้โหนะผมขนาดว่าลีกจีนนะครับกลับมาซ้อมกันได้ตามปกติแล้วและจะมาเตะกันในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้พวกเขานะฮะยังต้องร้องขอเลยนะครับผมแสดงว่าถือว่างานนี้วิกฤตหนักจริงๆนะฮะยังไงต้องช่วยกันก็แล้วกันครับงานนี้เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับทีมไทยลีกปรับเอาไปใช้ได้การซ้อมที่บ้านแบบซัปโปโรโดยสถานการณ์ที่ยังไม่คงที่นะผมสำหรับการหยุดการแพ้เชื้อระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของญี่ปุ่นทำให้ทางสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมขวัญใจแฟนบอลไทยต้องกลับมาใช้มาตรการหยุดเชื้อด้วยการหยุดซ้อมและปล่อยนักเตะเก็บตัวอยู่ที่บ้านและนี่คือมาตรการของสโมสรที่ส่งให้กับนักเตะต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ 1. การใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากเป็นการหยุดยาวนะครับจึงต้องพึงระวังในการใช้ชีวิตให้คิดเสมอว่าโรคระบาดยังคงอยู่รอบตัวเราดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นควรปฏิบัติตามต่อไปนี้อย่างเคร่งครัดเริ่มจากการพักผ่อนควรนอนไม่เกินเที่ยงคืนและนอนให้ได้มากกว่า7ชั่วโมงในทุกวันอันดับที่2การกินอาหารเนื่องจากปริมาณอาหารและการออกกำลังกายลดลงดังนั้นควรกินในปริมาณที่น้อยลงเช่นกันเน้นอาหารที่ให้พลังงานเป็นหลักนอกจากนั้นอาหารระหว่างมื้อของทานเล่นก็ลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และอีกหนึ่งอย่างนะครับผมที่ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้ก็ได้แก่ของหมักดองซึ่งจะช่วยเรื่องของระบบลำไส้นะฮะทำงานให้ดียิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโดยหากให้ทานได้ราวประมาณ3มื้อต่อวันกับอาหารประเภทนี้ซึ่งได้แก่โยเกิร์ตกิมจินัตโตและอาหารอื่นให้ควบคู่กับการกินในแต่ละมื้อข้อที่2การซ้อมที่บ้านนั้นแม้อาจจะมีพื้นที่จำกัดแต่ทางสโมสรขอให้เล่นในรูปแบบ3วันติดพัก1วันโดยการเวทกล้ามท้องเสริมความแข็งแกร่งตามจุดต่างให้อิงตามเอกสารที่ส่งไปให้โดยให้เล่นพวกกล้ามท้องอย่างน้อย5ท่าฮิปรวมไปถึงขาหนีบ2ท่าและเล่นท่อนล่างอีก5ท่าต่อมาเป็นการซ้อมตามเมนูแบบทาบาตะนะฮะซึ่งเป็นการซ้อมที่ทั่วโลกให้การยอมรับในรูปแบบที่มีพื้นที่จำกัดซึ่งมีทั้งแบบคาร์ดิโอและก็แอโรบิกโดยจะเล่น20วิพัก10วิรวม8ท่าต่อเนื่องรวมกันทั้งหมดก็ประมาณราว4นาทีโดยข้อดีของการเล่นอันนี้จะอยู่ที่การเบิร์นไขมันซึ่งสามารถโหลดรูปแบบการซ้อมได้ตามที่แอปที่ส่งให้ดูนะฮะและนี่คือกฎระเบียบที่สโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรส่งให้นักเตะทุกคนปฏิบัติตามในช่วงเก็บตัวฝึกซ้อมที่บ้านในรอบ2ของสโมสรนั่นเองนี่นะผมก็เป็นว่าต้องไปตามติดและเข้าไปดูนะฮะในเว็บไซต์ของทางสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะฮะที่เขารู้สึกว่าจะมีการออกกำลังกายที่บ้านนะฮะในแบบทาบาตะนั่นเองนะครับผมก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะผมและเอามาปรับใช้กับไทยลีกของเราได้ไหมต้องรอดูกันต่อไปรับดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับร่วมแสดงความยินดีดัชกรได้ลูกคนที่2
ตั้งชื่อตามแข้งตัวเก่งแมนยูชุดปัจจุบันนี้โดยครอบครัวทองเหลานะฮะได้สมาชิกใหม่น้องบรูโน่โดยเด็กชายพาคินทองเหลาลูกชายของดัสกรทองเหลากับภรรยาน้องบีชนิดาวรพันธ์กิจสำหรับบรูโน่นั้นมาจากบรูโน่เฟอร์นันเดสนักเตะของแมนยูนั่นเองโดยดัสกรทองเหลามิดฟิลด์จอมเทคนิคนะฮะอดีตทีมชาติไทยได้ลูกคนที่2ในช่วงเช้าวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยภรรยาเขานะฮะที่ว่าชื่อน้องบีชนิดาวรพันธ์กิจให้กำเนิดที่โรงพยาบาลวิภาวดีชื่อเด็กชายพาคินทองเหลาและชื่อเล่นว่าบรูโน่นะครับตามชื่อของบรูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางตัวมิดฟิลด์คนเก่งของแมนเชสเตอร์ณปัจจุบันนี้เป็นมาขอแสดงความยินดีกับทางดัสกรทองเหลากันด้วยกันแล้วกันนะฮะได้น้องชายคนนี้น้องพาคินเด็กชายคนนี้ตั้งชื่อตามบรูโน่เฟอร์นันเดสเลยทีเดียวโอ้โหนะฮะแสดงว่าพี่แกนะผมเป็นแฟนตัวยงของแมนยูอย่างแน่นอนเลยนะเนี่ยผมดูแล้วเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับเหตุผลที่บอลโลกเพราะคัดเลือกส่อเลื่อนยาวโดยสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC นะผมประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลรายการชิงแชมป์สโมสรเอเชียทั้งถ้วยเล็ก AFC ครับและก็ถ้วยใหญ่ AFC แชมเปี้ยนลีกออกไปแบบไม่มีกำหนดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกในขนาดนี้อีกทั้งในทวีปเอเชียเองหลายประเทศก็มีการประกาศในการพิทักษ์สถานการณ์อย่างจริงจังทั้งเรื่องของการล็อกดาวน์การห้ามเข้าประเทศซึ่งมีผลต่อทีมฟุตบอลโดยตรงนะฮะทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยทีเดียวนอกจากนั้นนะทางสื่ออย่างสปอร์ตบุสเน็ตได้ตีบทสัมภาษณ์ของบอร์ดบริหารฟีฟ่าอย่างวิกเตอร์มอนตาเกรนีประธานสภาพันธ์ฟุตบอลคอนคาเคฟและก็สภากรรมการของฟีฟ่าได้ออกมาเผยถึงแนวโน้มผ่านสื่อมาว่าโดยส่วนตัวคิดว่าการให้การแข่งขันระหว่างประเทศเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนั้นอาจจะยังคงเสี่ยงอยู่บ้างคิดว่าคงจะเป็นเรื่องยากสำหรับเกมระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นตามโปรแกรมปกติในช่วงที่เหลือของปี2020โดยการแข่งขันนะฮะจะกลับมาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการผลิตวัคซีนสำหรับต้านไวรัสโควิด-19 ดังนั้นจึงไม่มีการตัดสินใจมาว่าการแข่งขันระหว่างประเทศนั้นของทีมชาติจะถูกเลื่อนไปจนถึงปี2021หรือไม่การลงแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศอาจจะเกิดปัญหาใหญ่หากฟีฟ่าอนุญาตให้แมตช์นานาชาตินั้นกลับมาได้บนอัฒจันทร์จะมีผู้ชมจำนวนมากซึ่งจะนำความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ไม่เพียงต่อสุขภาพของแฟนบอลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงด้านอื่นของสังคมอีกด้วยซึ่งบรรดาสมาชิกฟีฟ่ามากมายในสนับสนุนนะฮะในความคิดของวิกเตอร์มอนตาเกรนีอย่างไรก็ตามฟีฟ่าจะต้องหารืออย่างรอบคอบกับสหพันธ์และก็รอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณปัจจุบันนี้ส่วนด้านจานนีนะครับอีฟานติโนประธานฟีฟ่าเองก็ย้ำเสมอมาว่ายังไม่อยากให้เกมการแข่งขันเริ่มต้นเร็วจนเกินไปเนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะหากเกิดอะไรขึ้นมันจะเหมือนกับการไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมหากสถานการณ์ยังไม่ผ่อนคลายจึงไม่อยากจะเสี่ยงจะเป็นการดีกว่าหากจะรอต่อไปเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในโลกนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับรอบ2รวมไปถึงทีมอื่นๆเดิมทีจะต้องลงแข่งขันในช่วงเดือนมีนาคมมิถุนายนในรอบ4รอบ12ทีมสุดท้ายโดยกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายนปี63มีนาคมมิถุนายนกรกฎาคมตุลาคมปี64ซึ่งโปรแกรมทั้งหมดในส่วนของการนั้นจะปรับใหม่จะต้องรอมติสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติจากฟีฟ่าซะก่อนครับเป็นนั้นว่างานนี้นะผมต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าคัดบอลโลกนั้นจะกลับมาเตะกันอีกทีจริงๆเดือนตุลาคมไหมหรือจะเลื่อนออกไปอีกทีนึงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับเพราะมีการกำหนดออกมาแล้วว่าเลื่อนแบบไม่มีกำหนดนะครับเพราะอย่างนั้นแล้วต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปนะฮะอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวรับดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับแฟนบอลโหวตบิลกองหน้าต่างชาติดีที่สุดในไทยลีก2020โดยบิลโรซิมานะครับได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้เป็นกองหน้าต่างชาติที่ดีที่สุดในไทยลีก2020กันเลยทีเดียวโดยหลังจากที่นะครับเพจไทยลีกเปิดให้แฟนบอลชาวไทยได้โหวตเลือกว่าใครคือกองหน้าต่างชาติที่ดีที่สุดในปี2020จากทั้งหมด16สโมสรโดยแบ่งให้โหวตเป็น4รอบรอบละ4คนและนำผู้ชนะในรอบแรกมาเปิดโหวตอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศผลปรากฏว่าจากการโหวตรอบชิงชนะเลิศนะฮะที่มีบิลโรซิมาจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแฮริสันไคออนจากชมบุรี FC แฮลเบอร์ตี้เฟอร์เดสจากการท่าเรือ FC แล้วก็เดลเล่จาก FCG เมืองทองยูไนเต็ดกลายเป็นทางบิลโรซิมานะครับที่เฉือนแฮลเบอร์ตี้ไปไม่กี่คะแนนเท่านั้นเองครับสำหรับบิลโรซิมานั้นกองหน้าชาวบราซิลของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดนั้นปัจจุบันอายุ35ปีถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่ช่วยทัพกวางโซมหาภัยคว้ามาแล้วทุกแชมป์ในลีกไทยนั่นเองนะเป็นว่างานนี้นะผมก็ได้คนที่เจ๋งที่สุดนะฮะ
และแฟนบอลก็โหวตให้บิลโรซิม่าคนนี้เป็นกองหน้าต่างชาติที่ดีที่สุดในไทยลีก2020นี้เลยโอ้โหนะผมเป็นแต่ว่าต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าถ้าไทยลีกกลับมาเตะกันนั้นบิลคนนี้จะได้เป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในตอนนี้อยู่ไหมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับวันนี้ก็เป็นเที่ยงทันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่16เมษายน2563โดยเชิญบุปผาครั่งบอลไทยครับ